วันอย่าเมื่อเจอร้อยนะเจ้าปีไปนะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนขออนุญาตให้พรมก่อนปัลมาลาภาอย่าจามะโมเมตตาอนุญาโตอโหสิฟ้าดินท่านเล็งทิพยานมายังโลกมนุษย์นะครับเทวดาฟ้าดินและองค์เทียนทั้งหลายท่านทรงเล็งทิพยานมายังโลกมนุษย์อยู่อำนาจอยู่ทางโน้นอเมริกายุโรปโอ้มีเงินมีทองร่ำรวยไม่ได้แปลว่าอยากจะเอาท่านเข้ามาแต่ถ้าเราเป็นคนลูกสองลูกก็เป็นยามเจ้าหน้าที่ช่วยเอาถาดแล้วก็แบกเงินห้ามแย่งบนบาบนไหลเสียหายเสียมารยาทเราชาวพุทธเราต้องสะดุดใจให้ดีตั้งมารยาทว่าเส้นห้ากันร้อยยังไงหยิบติดพรแล้วเราจะเป็นชาวพุทธกันยังไงญาติโยมเพราะงั้นน่าเจ็บใจญาติโยมให้ช่วยกวาดกันหน่อยถ้ากรรมการมีตำรวจใจเย็นหลายคนจะกันแจกนั่งกันเจ๊เฉยแล้วผมไม่ต้องไปทำบอลโมโหก็เลยโยนมาโยนมาก็เหยียบต้นแหลกหมดกดโทษกดแถมเลยมาทำความดีกันหมดนี่แล้วจะมาทำความชั่วกันนะมันจะไปเอาอะไรอยากได้ของดีแต่จิตใจไม่ค่อยดีเนี่ยมันไม่ได้บางคนเขาเสียตลาดมาเป็นหมื่นๆเนี่ยเขายังไม่หยิบสักชุดเลยแต่คนที่ไม่เสียตลาดเลยเนี่ยหยิบเป็นไหนๆลูกว้าไก่เป็นสองตัวสามตัวทั้งนี้แหละนะหายทุกคนเรียกว่ามือไม่ตายเลยเท้าระนั่งเนี่ยแล้วก็ลงทุนกันเนี่ยรู้งบเท่าไหร่ฝากเปิดนี่นะราคาเป็นแสนเลยเป็นแสนแล้วก็ซื้อไก่กันมาเป็นร้อยตัวก็มีแต่พอเขาซื้อมาเนี่ยเขาไม่วุ่นวายนะคุณก็นึกถึงเขาบ้างสิอย่าโดนนะอยากเป็นคนดีก่อนเอากันตำบลเข้ามาโยนโดนตรงเหยียบคนแหลกก็ไอ้พวกนี้ก็เจ็บเจ็บจะกว่าไอ้พวกนั้นใครเนี่ยโอ้ต้องคนมันเอากระสอบมาถ่ายมันเรื่องอะไรน่าอายเขาตำบลว่างแล้วก็แบกใจกันไปครับท่านใดพี่น้องนะครับที่มีกิจภาจะร่วมพรปาสามัคคีครับแหวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับนี่เดินทางมาข้ามประเทศเลยท่านฮัลโหลคนมาประเทศลาวให้เข้ามาในเด้อมาถวายต้นในหลวงพ่อดูนะดูว่าดูแสงเดี๋ยววัดทุกวันขบเทียนลาวเขาเรียกต้นไหมเนี่ยมักเกี้ยงขอได้เลยที่โกงมักเกี้ยงถ้าผ่านไปโยมที่กำลังแจกของพยายามนำใส่ถาดแล้วให้ออกทางแท่นบนสวงและไปแจกนะแล้วก็ใครเอาชิ้นเดียวขอให้รวยนะใครอยากรวยเอาชิ้นเดียวพอและที่สำคัญ1ชิ้นแบ่งกันได้ครบ100คนแล้วจะรวยร้อยล้านจิ้มดูดจิ้มดูดวัยที่ตุ้งสาธุมีพี่น้องคนไทยมาดูพี่น้องประเทศเราเด้อนี่ก็เดินแจกส้มเป็นเด็กตาคนไทยเนาะ
รับคนแค่หนึ่งคนเองท่านเราประเทศลาวติดหลวงปู่เขียนนะท่านมาจับแขวนเวียงจันทน์เนาะที่เคารพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีไปยังน้องพี่ชาวเมืองจันทบุรีขอบอกบุญแฟนๆที่รักต้องขอขอบคุณจะขอบอกบุญว่ากันสักทีเจริญสุขงาทุกๆท่านมาฟังตำนานอันประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบาน
่อเผยแผ่ผลงานท่านพ่อเขียนด้วยคุณงามความดีท่านภาคเพียรท่านพ่อเขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุรีวนเวียนมากราบท่านพ่อเขียนขอให้มีโชคชัยรับแจกเป็นมงคล